คำยืนยันนี้นะครับออกมาจากทางด้านของนายปริญญายมัสมิตรนะครับผู้ว่าการการประปานครหลวงที่ออกมาคาดการณ์น,นะครับว่าการใช้น้ําในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง1นึ่งแสนลูกบาทเมตรนะครับซึ่งการประปานครหลวงมีโรงงานผลิตน้ําอยู่4แห่งด้วยกันคือที่บางเขนมหาสวัสดสามเสนและทนบุรีนะครับสแห่งนี้เนี่ยสามารถผลิตน้ําได้สูงสุดวันละ6กล้านสามแสนสองหมื่นลูกบาทเมตรนะครับ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ราวๆ10ล้านคนหากมีคนเล่นน้ำสงกรานเนี่ยร้อยละ20ประมาณการใช้คนละประมาณ10ลิตรก็จะไม่ถึงร้อยละหนึ่งนะครับเชื่อว่าสามารถที่จะผลิตน้ำให้เพียงพอกับทุกภาคส่วนได้ตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่าเราไปฟังเสียงค่ายินดันี้จากทางด้านท่านผู้ว่าการการประปาน,นครหลวง,งครับพื้นที่รับผิดชอบของการประปาน,นครหลวงมีประชา ชนนะครับที่อยู่อาศัยประมาณ10ล้านคนนะครับก็ถ้านะครับสิล้านคนนะครับมีผู้เล่นสงการประมาณ20%นะครับก็ประมาณสองล้านคนนะครับสองล้านคนเนี่ยเราดูว่าถ้าเกิดใช้นะครับคนละสิบริทนะครับออกมานะครับนะครับก็ประมาณ20,000นะครับสองหมคิวนะครับต่อวันนะครับเราคิดเรองของมันคิวต่อวันเทียบกับกําลังผลิตของการประปานครหลวงครับที่เราผลิตช่วงช่วงสงการเนี่นะครับหล้านลูกบาศเมตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณไม่ถึง1%นะครับฉะนั้นการเพิ่ม การใช้น้ำเนื่องจากกิจกรรมนะครับสงการมหาสงการช่องมหาสงการเนี่ยเขามีปัญหาแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงยังบอกด้วยนะครับว่าภัยแล้งปีนี้นะครับได้มีการจัดสรรน้ําทั้งปีทั้งฝั่งลุ่มน้ําเจ้าพระยาลุ่มน้ําแม่กลองรวมกันเนี่ย1,200ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันเนี่ยใช้ไปเพียงร้อยละเจเท่านั้นนะครับซึ่งช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนพฤษภาคมก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงคาดการนะครับว่าการใช้น้ําในพื้นที่ของกรุงเทพนนทบ,บรุรีและสมุทรปราการเนี่ยนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับ